พันธะเคมีเป็นการอธิบายว่าอะตอมของธาตุในตารางธาตุเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในลักษณะใดซึ่งแรงยึดเหนี่ยวนี้จะหมายถึงการจัดระเบียบการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนนั่นเองในตอนนี้จะขอกล่าวถึงวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุหลักคือมีตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่8เท่านั้นโดยที่ธาตุทางซ้ายจะเป็นโลหะและธาตุทางขวาจะเป็นอะโลหะจากภาพนี้จะเห็นว่าธาตุหมู่8มีอิเล็กตรอนครบ8แล้วจึงเสถียรต่อปฏิกิริยาในขณะที่ธาตุหมู่อื่นยังว่องไวต่อปฏิกิริยาและจะเกิดปฏิกิริยาในลักษณะที่ทำให้อิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมนั้นครบ8หลักการนี้เราเรียกว่ากฎออกเทตซึ่งออกเทตหมายถึง8นั่นเองคราวนี้มาดูกันว่าหากอะตอมของโลหะกับโลหะซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยอยู่แล้วจะมีการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันอย่างไรเพื่อให้อะตอมของโลหะตัวที่1อยู่ร่วมกับอะตอมของโลหะตัวอื่นๆได้และจะเหมือนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโลหะกับอะโลหะและอะโลหะกับอะโลหะหรือไม่หากพิจารณาแรงยึดเหนี่ยวของโลหะแล้วมีทฤษฎีหรือหลักการใดที่จะอธิบายพันธะโลหะนี้ได้เช่นโซเดียมอะตอมอยู่ร่วมกับโซเดียมอะตอมอย่างไรหรืออะตอมของแมกนีเซียมอยู่ด้วยกันได้อย่างไรจากความรู้เดิมพบว่าโลหะมีพลังงานไอออนไนเซชันต่ำดังนั้นนิวเคลียสหรือประจุบวกจึงยึดอิเล็กตรอนวงนอกสุดไว้อย่างหลวมๆทำให้อิเล็กตรอนเหล่านี้เคลื่อนที่ไปมารอบๆโลหะตลอดเวลาอิเล็กตรอนจึงทำหน้าที่คล้ายกาวที่ช่วยยึดไอออนบวกไว้ด้วยกันดังนั้นพันธะโลหะจึงหมายถึงแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกที่เรียงชิดกันกับอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆความแข็งแรงของพันธะโลหะนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนอิสระและขนาดของไอออนเราเรียกกลไกการเกิดพันธะโลหะแบบนี้ว่าแบบจำลองทะเลอิเล็กตรอนจากแบบจำลองทะเลอิเล็กตรอนนี้สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมจึงตีโลหะเช่นเหล็กเป็นแผ่นหรือเป็นท่อนได้โดยไม่หักที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำให้ประจุบวกเคลื่อนไปอย่างไรวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไปด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาการเคลื่อนที่ของวาเลนซ์อิเล็กตรอนทั่วโลหะนี้ยังสามารถอธิบายได้ถึงการนำไฟฟ้าหรือการนำความร้อนของโลหะได้เช่นเดียวกันต่อไปเรามาดูพฤติกรรมเมื่ออะตอมของโลหะเช่นโซเดียมเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับอะตอมของอะโลหะเช่นคลอรีนจากความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุเราพบว่าโลหะมี IE ต่ำแสดงว่าชอบเกิดเป็นประจุบวกอะโลหะมี EA สูงคือชอบรับอิเล็กตรอนทำให้เกิดเป็นประจุลบดังนั้นโลหะกับอะโลหะจึงเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันโดยประจุเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตหรือพันธะไอออนิกนั่นเองอีกในหนึ่งคือพันธะไอออนิกเกิดกับธาตุที่มีEN หรือ electronegativity ต่างกันมากโดยที่อะตอมที่มี EN ต่ำจึงเสมือนเป็นประจุบวกในขณะที่อะตอมที่มี EN สูงสามารถดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวได้มากกว่าจึงเสมือนมีประจุลบและเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันด้วยประจุเช่นนี้เราอาจอธิบายการเกิดพันธะอะออนิกจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้โซเดียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามนี้ซึ่งบอกเราว่าโซเดียมนี้อยู่ในคาบที่3และมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1หรืออยู่หมู่ที่1เมื่ออิเล็กตรอนตัวนี้หลุดออกไปก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบครบออกเทตและได้เป็นโซเดียมไอออนออกมาส่วนคลอรีนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามนี้บอกเราว่าคลอรีนก็อยู่ในคาบที่3
และมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน7ตัวคืออยู่หมู่7ดังนั้นเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้ามาอีก1ตัวก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบครบออกเทตเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้โซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนจึงเสถียรและเกิดพันธะอะยอนิกร่วมกันเราอาจเขียนการเกิดพันธะอะยอนิกในรูปของสมการนี้โดยที่ลิเทียมเป็นธาตุหมู่1ให้อิเล็กตรอนแก่ฟลูออรีนซึ่งเป็นธาตุหมู่7หลังจากนั้นก็เกิดเป็นพันธะอะยอนิกขึ้นมาสารประกอบอะยอนิกมักมีความแข็งแรงเพราะแรงยืดเหนี่ยวนี้เกิดแบบไฟฟ้าสถิตแต่มีความเปราะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเมื่อทุบผลึกอะยอนิกเช่นเกลือแกงจะทำให้ประจุบวกเคลื่อนที่อยู่ในระนาบที่ทำให้ประจุเดียวกันมาอยู่ร่วมกันจึงเกิดแรงผลักทำให้ผลึกแตกออกเราเรียนรู้แล้วว่าโลหะอยู่ด้วยกันด้วยโดยใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนอย่างไรโลหะกับอะโลหะมีการบริหารจัดการวาเลนซ์อิเล็กตรอนอย่างไรต่อไปจะกล่าวถึงพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะโลหะกับอะโลหะอะโลหะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนมากจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบพันธะโลหะแต่หากมีอิเล็กตรอนอีกเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้อิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมนั้นครบออกเทตดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของอะโลหะกับอะโลหะจึงเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันพันธะที่เกิดนี้เราเรียกว่าพันธะโควาเลนต์อีกในหนึ่งของการเกิดพันธะโควาเลนต์คือเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาทีวิตี้หรือ EN เท่ากันหรือต่างกันไม่มากนักเช่นออกซิเจนหรือมีเทนในการเกิดพันธะโควาเลนต์หากมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2ตัวเราก็จะเรียกว่าพันธะเดี่ยวเช่นไฮโดรคลอริกไฮโดรเจนอยู่หมู่1เพราะฉะนั้นวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1คลอรีนอยู่หมู่7เพราะฉะนั้นมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน7ตัวเพื่อทำให้เกิดเป็นพันธะก็จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสังเกตว่าหลังจากสร้างพันธะโควาเลนต์แล้วไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนครบ2ตามออกเทตพอดีส่วนคลอรีนก็มีอิเล็กตรอนครบออกเทตเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าคลอรีนมีอิเล็กตรอน2ประเภทคือประเภทที่ใช้สร้างพันธะกับไฮโดรเจนกับอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้สร้างพันธะเราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพื่อให้เห็นความแตกต่างของอิเล็กตรอนทั้ง2ชนิดนี้เราจะใช้ขีดระหว่างอะตอมที่เกิดพันธะส่วนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ยังคงใช้เป็นจุดโดยที่1ขีดนี้หมายถึงเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2ตัวในกรณีที่พันธะนั้นเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4ตัวเราก็จะเรียกพันธะคู่เช่นโมเลกุลของออกซิเจนเป็นดังนี้บริเวณนี้ก็จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4ตัวถ้าจะให้ครบออกเทตออกซิเจนก็จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตัวละ2คู่ส่วนถ้าพันธะโควาเลนต์นั้นมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน6ตัวเราก็จะเรียกว่าพันธะ3เช่นไนโตรเจนแล้วก็ที่ไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก2คู่เพื่อให้อิเล็กตรอนรอบๆนั้นเป็นไปตามกฎออกเทตสรุปพันธะเคมีเป็นการอธิบายแรงยืดเหนี่ยวของอะตอมในสสารเราแบ่งแรงยืดเหนี่ยวหรือพันธะได้ตามลักษณะของการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมหากเป็นโลหะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบพันธะโลหะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสหรือประจุบวกกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนและถ้าหากเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบพันธะอะออนิกแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะโลหะกับอะโลหะจะเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเรียกว่าพันธะโควาเลนต์